ช่วงไอเดียสอนศิลป์พิมพ์ลายไทยสวัสดีครับใครคนไหนพร้อมจะไปเที่ยวกับพี่พลบ้างถ้าพร้อมแล้วที่นี่เลยครับมิวเซียมสยามที่นี่นะครับมีความรู้รอให้เราตามหาอีกมากมายเลยเข้าไปดูกันเลยครับไปห้องนี้ชื่อว่าห้องไทยอลังการครับแค่ชื่อก็น่าสนใจมากแล้วตามไปดูข้างในกันเลยมาที่นี่นะครับน้องๆจะจำลองท้องพระโรงของพระราชวังสมมุติขึ้นมานะครับก็คือจะไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ที่พี่พลอยากจะให้น้องๆได้ดูเลยคือตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของผนังนะครับผนังจะมีลวดลายไทยที่สวยมากๆเลยครับน้องๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผนังที่มีนะครับจะมีตามรูปต่างๆที่จะมีลายไทยบ่งบอกอยู่ด้วยครับวันนี้นะครับพวกเราได้เห็นลวดลายไทยเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆชอบลวดลายไหนเนี่ยก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้พี่พลจะสอนวาดลายไทยไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนครับแต่จะไม่ได้วาดบนกระดาษจะวาดบนอะไรไปดูเลยครับนี่อุปกรณ์ชิ้นนี้น้องๆคิดว่าคืออะไรครับ TikTok เฉลยเลยครับนี่เลยครับมันคือแม่พิมพ์ยางครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำแม่พิมพ์โดยเฉพาะนี่แต่น้องๆก็สามารถใช้ยางลบธรรมดาทำตามพี่พลได้นะครับลายที่พี่พลจะสอนน้องๆวันนี้นะครับก็คือลายประจำยามครับลายประจำยามเนี่ยจะมีความสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็แม่แบบที่จะใช้เนี่ยควรจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีด้านเท่ากันทุกด้านเราจะเริ่มวัดก่อนนะครับเราจะแบ่งครึ่งหาจุดกึ่งกลางนะครับของสองฝั่งเลยแล้วก็ขีดเส้นหากันเลยครับทำอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มอีก4รูปต่อไปขีดเส้นหากันครับขีดเส้นตรงกลางของแต่ละสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกรอบหนึ่งขีดเส้นแบ่งตรงกลางนะครับมุมนี้นะครับถึงมุมนี้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้โครงแบ่งช่องไว้แล้วลายไทยประจำยามเนี่ยจะมีความโค้งนะครับโค้งขึ้นไปทำทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทำให้ครบ4ด้านครับต่อไปครับเราจะนำวงกลมนะครับเนี่ยอย่างพี่พลใช้เป็นฝาขวดน้ำน้องๆอาจจะใช้เป็นเหรียญก็ได้นะครับวางตรงกลางดูให้กลางที่สุดนะครับแล้วก็วาดวงกลม1วงแล้วจุดกึ่งกลางระหว่างวงกลมกับเส้นของทั้ง4มุมเลยนะครับแล้วก็จะขีดเส้นหากันอีก1รอบต่อไปก็จะวาดเส้นโค้งครับทั้ง2ฝั่งเลยทำให้ครบ4ด้านเหมือนเดิมต่อไปนะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็คือจะเพิ่มเป็นรูปใบไม้รอบนอกครับจากเส้นตรงนี้นะครับลากขึ้นมาโค้งๆไปถึงสุดขอบครับแบบนี้แล้วก็จะวาดลายใบไม้อีกครับทำทั้ง4ด้านเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาแกะลายกันแล้วขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์นี้เลยน้องๆสามารถหาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยครับเรามาเริ่มแกะจากมุมก่อนเลยเจาะลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลากนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตรงลายดินสอให้เป็นร่องนะครับน้องๆก็ค่อยๆแกะไปนะครับถ้ารู้สึกว่ายังลึกไม่พอเนี่ยก็ค่อยๆแกะเพิ่มทีละนิดเพราะว่าอุปกรณ์นี้นะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้นะครับถ้าน้องๆที่ยังเป็นเด็กเนี่ยควรให้ผู้ใหญ่ช่วยแกะนะครับอันนี้ก็แกะตามลายดินสอเลยครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับก็ข้างในทำเหมือนกันเลยนี่นะครับแล้วน้องๆนะครับก็แกะตามรอยดินสอให้เสร็จให้หมดนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นี่ส่วนที่เกินออกมานะครับเราก็จะนำไปตัดออกนะครับนี่ครับพอเราแกะเสร็จแล้วนำไปตัดก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราจะมาพิมพ์ลายแล้วก็ต้องทาสีลงไปครับวันนี้นะครับพี่พลจะใช้อุปกรณ์เป็นฟองน้ำครับถ้าน้องๆไม่มีฟองน้ำอย่างนี้สามารถใช้ฟูกันปกติในการระบายลงไปได้เลยครับจะใช้2 สีในการพิมพ์นะครับ
จะค่อยๆกลิ้งไว้นะครับให้สีส้มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สีเหลืองอยู่ด้านนอกประมาณนี้แล้วเราก็จะปั๊มเลยแบบนี้พยายามดูให้ทุกมุมนะครับชิดกับกระดาษนี่ครับโอ้โหสวยงามมากอย่างที่พี่พลบอกนะครับเดี๋ยวพี่พลจะทำให้เป็นแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปั๊มลายให้มันต่อเนื่องกันด้วยนี่เป็นไงครับลายของเราก็จะติดกันแบบนี้ก็นี่เลยครับวางให้ชนกันมุมชนมุมอย่างนี้เปิดเลยชุบเย้เสร็จแล้วครับนี่เลยน้องๆสามารถลองเอาลายไทยที่น้องๆชอบนะครับหรือที่น้องๆเคยเห็นมาเนี่ยลองฝึกทำแม่พิมพ์แบบพี่พลแล้วก็มาทำลายแบบนี้กันครับแล้วแม่พิมพ์แบบนี้จะสามารถต่อยอดเป็นศิลปะหรือไอเดียดีๆอะไรได้อีกไปดูในช่วงสอนศิลป์อินสไปร์ไปดูเลยครับ